พี่น้องครับในยะของคำพูดนั้นไม่ว่าคนของรัฐบาลจะใช้คำพูดอะไรจะใช้คำว่ากี่เมตรจะบอกว่าล้ำโดยเจตนาหรือว่าล้ำโดยพลัดหลงเข้าไปตามแถลงการของพรรคประชาธิปัตย์นั้นมันก็คือการยืนยันว่าจุดที่คนไทยถูกจับกุมคือพื้นที่ของกัมพูชาพี่น้องครับนี่คือความเหมือนของสองกรณีคือกรณีพระวิหารกับกรณีเจ็ดคนไทยคือการที่รัฐบาลไทยหรือคนบางคนของรัฐบาลไทยด่วนพูดด่วนสรุปด่วนฟันธงให้เข้าทางกัมพูชาในกรณี 4.6 ตารางกิโลเมตรแทนจะพูดว่าเป็นแผ่นดินไทยบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนในกรณี7คนไทยแทนที่จะบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนบอกว่าถูกจับในแผ่นดินกัมพูชาพี่น้องครับนี่คือ2กรณี